ว่าจริงๆแล้วคือหลายคนเนี่ยเริ่มทยอยกลับตั้งแต่เมื่อวานช่วงค่ำๆแล้วกลับว่ามาพักที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะเตรียมตัวอีก1วันเพื่อจะเริ่มทำงานวันพรุ่งนี้ไปไล่เรียงกันดูหน่อยคุณผู้ชมครับเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะฮะช่วงค่ำๆที่ผ่านมาเขาบอกโอ้โหทุกเส้นถนนทุกสายมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพรถติดยาวเหยียดดูภาพมุมสูงที่สระบุรีนี่ฮะคุณผู้ชมครับเป็นจุดติดต่อก็คือถนนมิตรภาพซึ่งเชื่อมมาจากปากช่องโคราชที่เห็นในภาพนี่คือบริเวณทางลงเนินเขากลางดงประชาชนดูฮะรถเนี่ยติดยาวเหยียดเลยเริ่มทยอยเดินทางกลับตั้งแต่ช่วงเย็นยาวมาจนถึงค่ำความเร็วนี่เขาทำได้แค่ 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วทางตำรวจทางหลวงเองต้องเปิดให้วิ่งเลนสวนนะฮะเพื่อเร่งระบายรถโดยเฉพาะอีกจุดหนึ่งก็คือถนนพหลโยธินช่วงอำเภอหนองแครถเนี่ยเต็มพื้นที่เลยครับมิตรภาพเราคงยังเหมือนเดิมเหมือนเดิม 20-30 ปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับประตูสู่ภาคเหนือกลับสู่กรุงเทพมหานครนะครับพาไปดูพหลโยธินนะที่นครสวรรค์อันนี้ก็รับมาจากพิษณุโลกและภาคเหนือตอนบนนะครับนครสวรรค์รถติดแน่นเช่นเดียวกันนะครับในหลายๆจุดโดยเฉพาะเส้นทางเลี่ยงเมืองสำหรับคนที่ไม่ต้องการผ่านเมืองนครสวรรค์นะฮะรถก็จะค่อนข้างชะลอช้าแต่จริงๆเนี่ยชิดขวามันก็ยังพอวิ่งได้นะแต่อีกหนึ่งเส้นนะครับก็คือประตูทางเข้าออกตัวเมืองนครสวรรค์สะพานเดชาติวงศ์ครับประดับประดาเป็นมังกรสวยงามนะฮะตรงนั้นก็แน่นเหมือนกันแต่ที่บอกแน่นเพราะอะไรจากเดิม4เลนพอมาถึงสะพานเนี่ยจะบีบเหลือ3เลนนี่นะฮะก็เตรียมกลับกรุงเทพกันหนาแน่นครับแล้วสายเหนือใครจะกลับเข้ากรุงเทพยังไงก็ต้องผ่านสะพานเดชาติวงศ์ใช่ไหมนี่ฮะคุณผู้ชมครับไปเลี่ยงเมืองแล้วจากทางภาคเหนือมาอีสานมาถามว่าจะมารวมกันตรงไหนมารวมกันแถววังน้อยพระนครศรีอยุธยาพาไปดูกันหน่อยตลอดทั้งคืนเลยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นสายเอเชียหรือว่าพหลโยธินรถนี่นั่นปึ๊บเลยนี่ฮะยาวเหยียดอ่ะไล่ทีละจุดนะฮะถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพคนเนี่ยทยอยเดินทางกลับเขาบอกว่ารถติดยาว10กิโลเจ็ดครับตั้งแต่บ่ายยันเย็นจันทร์ค่ำจนเช้าวันนี้ติดแน่นตึกใครที่ยังอยู่บนการจราจรบนท้องถนนสามารถพูดคุยกับเราได้แสดงความคิดเห็นมาทาง Facebook Live ได้นะฮะคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณสะพานต่างระดับบางปะอินรถเนี่ยมากชะลอตัวต้องเบี่ยงซ้ายบางจุดเขาเป็นช่องสำหรับเบี่ยงออกถนนพหลโยธินขาออกเพื่อขึ้นมอเตอร์เวย์รถติดนั่นตึบเลยฮะคุณผู้ชมครับแล้วเขาบอกว่าคือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคิดเหมือนกันหมายความว่าวันนี้เป็นวันหยุดราชการอีก1วันใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะกลับกันตั้งแต่เมื่อวานตอนช่วงเย็นๆค่ำๆมาพักผ่อนที่กรุงเทพเพื่อที่ว่าเตรียมตัวทำงานต่อจุดนี้ซ่อมถนนด้วยฮะมันจะไม่ติดได้ไงอ่ะมันเลยกลายเป็นคอขวดไปด้วยแล้วดูฝั่งตรงข้ามนะครับโอ้โหคนละภาพเลยอันนี้ขาขึ้นนะแต่ขาล่องกลับดูสิฮะมาซ่อมมาตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพนอกจากรถยนต์ส่วนตัวแล้วนะฮะก็คือรถทัวร์รถเมย์นะครับก็ได้รับความนิยมเพราะว่าถูกแล้วก็วิ่งหลากหลายนะครับอย่างเช่นที่หมอชิดแต่จริงๆเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราคุณอนุมาไปตรวจสอบเมื่อช่วงเช้ายังไม่ได้หนาแน่นมากนะฮะยังไม่ได้หนาแน่นมากในช่วงเช้าวันนี้นะครับโดยที่หมอชิด2ครับประชาชนเริ่มทยอยกลับใช้คำนี้นะครับซึ่งจะได้เห็นนะครับว่าเป็นกิมมิคของทุกๆปีเวลามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์รถไฟก็จะเห็นการแบกข้าวสารนะฮะทางด้านของคุณลำดวนนะครับกลับมาจากร้อยเอ็ดครับแบกข้าวสาร5กิโล1ถุงพร้อมกับแคบหมูอีก1ถุงครับแคบหมูเนี่ยที่บ้านขายของชำเอามาให้ด้วยนะฮะแต่ว่าข้าวสาร5กิโลเนี่ยก็นี่ก็ประหยัดไปเกือบ300แล้วนี่พกใส่กระเป๋ามาเลยนะเนี่ยใช่นี่บอกเอามาหุงกินเองแล้วก็มาแจกเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วเจ้าตัวทำงานแถวไหนแถวออฟฟิศเรานี่เองถนนอรุณอมรินทร์ขายผลไม้จริงๆบอกว่าตัวเองเนี่ยอายุ58พ่อแม่เนี่ยอายุ79กับ83อายุเยอะแล้วไม่อยากลาแต่ก็ต้องมาที่นี่เพื่อหาเงินส่งกลับไปที่บ้านก็ยังอยากอยู่กับท่านนะแต่ว่าเราก็ต้องมาหาเงินต้องมาทำงานเนาะคือความคิดถึงก็เนี่ยช่วงวันหยุดนี่แหละหรือว่าเราทำอยู่ในขายอยู่ในสถานที่ราชการเราก็หยุดบ่อยแล้วก็โอกาสไปเราก็ไปได้ไปได้มากขึ้นไปได้บ่อยคือท่านแก่แล้วเนาะยังไงก็ต้องกลับลูกกลับไปเยี่ยมท่านบ้างข้าวมันหอมแล้วก็ทางคุณพี่ลำดวนก็อำนวยความสะดวกเอาก็ไปเรียกว่าอวยพรทุกคนนะให้มีความสุขในช่วงปีใหม่นะครับแต่ก็เห็นใจนะคือพี่น้องที่กลับภูมิลำเนาเนี่ยไหนๆกลับบ้านทั้งทีก็จะเอาพวกเนี่ยข้าวสารอาหารแห้งเข้ามา
คือมาประหยัดค่าใช้จ่ายมาประทังชีพมายังชีพสำหรับการใช้ชีวิตในเมืองกรุงครับแต่จริงๆหมอชิดคาดว่าเดี๋ยวจะแน่นในช่วงตั้งแต่บ่ายจนถึงเย็นวันนี้แหละนะแต่คนที่มีรถส่วนตัวเนี่ยเขาเดินทางก่อนกลัวที่จะรถติดกว่านี้อ้าว